เปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Mercedes-Benz CLE Sport Coupe ที่จะมาแทนตำแหน่ง E-Class Coupe หรือข่าวลือนะครับจะมาแทน C-Class Coupe และขนาดตัวนะครับจะใกล้เคียงกับ E-Class Coupe เลยแต่เรื่องของหน้าตาและความสปอร์ตยังคงใกล้เคียงกับ C-Class เรียกได้ว่าครั้งนี้นะครับ Mercedes-Benz แก้ไขในเรื่องของแก๊ปคนที่อยากได้ C-Class Coupe อยากได้ความสปอร์ตจาก C-Class Coupe และอยากได้มิติตัวถังที่ใหญ่ประมาณ E-Class ครั้งนี้ Mercedes-Benz จัดให้ด้วยแล้วครับสำหรับ CLE และที่สำคัญเลยคือประกอบไทยทั้ง2คันนำมา2ไลน์อัพได้แก่ CLE 300 4MATIC AMG Dynamic และอีกคันนะครับตัวแรงเลย CLE 53 4MATIC Plus ครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ผมพาชมครับเรามาชมตัวเป็นๆสำหรับ CLE 300 4MATIC AMG Dynamic คันนี้กันซึ่งอย่างที่เห็นครับว่าหน้าตาความดุดันนะครับสปอร์ตมิติตัวถังก็จะใกล้เคียงกับ E-Class Coupe ครับแต่ว่าเหลี่ยมสันความสปอร์ตหน้าตาจะใกล้เคียงกับ C-Class เลยนะครับแล้วก็จะได้ Daytime Running Light ที่เป็นตัว LED High Performance นะครับที่จะทำงานคู่กับระบบ High Beam Assist มาให้ได้ใช้งานด้วยและจุดที่แตกต่างเลยก็คือนะครับจะมีตัวเม็ดพิกเซลใน Daytime Running Light มาเหมือนกับตระกูล G ทั้งหลายด้วยนะครับซึ่งเป็นดีไซน์ที่น่าสนใจเลยส่วนกระจังหน้าและการตกแต่งรอบคันจะเป็น AMG Body Style นะครับก็คือจะได้กระจังหน้ารูปแบบ Mercedes-Benz Star Pattern มานะครับแล้วก็มีพวก Front Bumper พร้อมกับโครเมียมตามสไตล์เหมือนกันครับแล้วก็สิ่งที่โดดเด่นสำหรับตัว CLE เลยก็คือในเรื่องของ Power Line ที่ฝากระโปรงหน้านะครับทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองต่อไปนะครับมาตรงล้อของคันนี้นะครับคันนี้จะได้ล้อขนาด19นิ้วมานะครับเป็นการออกแบบล้ออัลลอยรูปแบบ Multi Spoke นะครับแล้วก็จะได้ยางของ Pirelli Zero นะครับมาสเปค 245/40/59 ครับและคันนี้ก็จะได้ช่วงล่างแบบ Sport Suspension มานะครับทำให้มีการซับนุ่มนวลและการขับขี่แบบสปอร์ตได้อย่างลงตัวครับสำหรับคันนี้แล้วก็อย่างที่ทราบกันดีครับพอเป็นคูเป้นะครับบานประตูก็จะชิ้นใหญ่ทำให้เราสามารถขึ้นออกตอน2ได้นะครับแล้วก็คันนี้จะได้หลังคาพาโนรามิกรูฟมาให้ได้ใช้งานด้วยนะครับและสิ่งที่ทำให้ CLE ดูสปอร์ตมากๆก็คือการออกแบบเส้นสายนะครับจะเห็นได้ว่าคันนี้ฝรั่งเขาใช้คำว่า sleek design ครับหรือว่าดีไซน์ที่ดูมีความมีเส้นสายมีความคมดูมีมิติสปอร์ตอยู่ตลอดนะครับจะเห็นได้ว่ามีการเล่นตั้งแต่ตัวข้างๆฝากระโปรงหน้านะครับลาดมายังประตูด้านหน้าแล้วก็หายไปนะครับแล้วมาต่อด้วยช่วงประตูหลังนะครับลาดยาวไปจนถึงไฟท้ายเลยจะให้ความรู้สึกเส้นสายที่มีความสปอร์ตและเหมือนกับรถขับเคลื่อนตลอดเวลานั่นเองครับส่วนการดีไซน์ด้านหลังนะครับของ CLE 300 AMG 4MATIC คันนี้เรียกได้ว่าดูสวยงามนะครับและก็ได้การดีไซน์ language ตัวไฟท้ายแบบใหม่นะครับพร้อมกับ DNA ที่ได้มาจากตระกูลไฟฟ้าอย่าง EQ นะครับก็จะพยายามเล่นให้เป็นแท็บไลท์บาร์แต่ว่าตรงกลางนี้ไม่ได้มีเส้นสายหรือว่าตัวไฟท้ายแต่อย่างใดนะครับแล้วก็จะได้แบช CLE 300มาพร้อมกับคำว่า 4MATIC ซึ่งในตัว53นะครับจะเป็นตัว 4MATIC Plus เลยเดี๋ยวผมไปพาชมครับเหมือนเดิมครับตรงนี้เป็นโลโก้สำหรับเปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็ได้ดิฟฟิวเซอร์มานะครับซึ่งตัวนี้อาจจะไม่ใช่ Aero Diffuser นะครับแล้วก็ตัวท่อนี้ก็ยังคงเป็นท่อหลอกตามสไตล์ Mercedes-Benz นะครับสำหรับคันนี้ท่อก็จะไปอยู่ด้านล่างเหมือนกันนะครับเครื่องยนต์ของ CLE 300 4MATIC AMG Dynamic นะครับจะได้เครื่องเบนซิน4สูบ 2.0 ลิตรคู่กับเทอร์โบนะครับจับคู่กับเกียร์9 G-Tronic และจะสามารถทำแรงม้าได้ที่258แรงม้าที่ 5,800 รอบและแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรที่ 3,200 รอบครับและสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้ 6.2 วินาทีและการขับขี่นะครับจะ Rear Bias นิดนึงครับ 55% และฟอนต์หรือด้านหน้านะครับจะขับเคลื่อนอยู่ที่ 45% ครับและต่อไปเราไปชมภายในของ CLE กันครับส่วนการออกแบบภายในของ CLE 300เรียกได้ว่าถ้าใครที่คุ้นชินกับการออกแบบของ C-Class แล้วนะครับเหมือนกับยกมาเลยครับหน้าจอกลางที่จะบิดมาหาผู้ขับขี่นะครับแล้วก็พวงมาลัย AMG แบบที่เราคุ้นเคยกันที่บางคนเรียกว่าแมงปอนะครับท้ายตัดแล้วก็มี Paddle Shift ด้านหลังครับพร้อมกับจอแสดงผลหลังพวงมาลัยส่วนเบาะนะครับก็เป็นการออกแบบสไตล์ AMG ที่ดูสวยงามแล้วก็จะมีตัวเลือกสีแดงและสีดำให้เลือกนะครับสำหรับ CLE ทั้ง2รุ่นเลยแล้วก็ตัวเบาะนะครับก็จะสามารถปรับนะครับในเรื่องของ headrest ให้ดันเข้าดันออกได้นะครับพร้อมกับซิกเนเจอร์ครับของสไตล์คูเป้ที่เราคุ้นชินกันดีก็คือทุกครั้งนะครับเวลาเปิดปิดประตูนะครับที่ลากเข็มขัดนะครับก็จะยื่นมาให้เราสามารถใช้งานได้เนื่องจากบานประตูนั้นชิ้นค่อนข้างใหญ่ครับทำให้เราไม่ต้องหันไปเอื้อมตัวเข็มขัดแต่อย่างใดนั่นเองครับและสิ่งที่พิเศษสำหรับ CLE คันนี้ก็คือจะได้ MBUX generation ใหม่ที่เขาเรียกว่า Gen 20X นะครับ
ที่เราได้รับมาจาก E-Class ล่าสุดที่พี่ต้อมเคยรีวิวแล้วนะครับหายห่วงเลยไม่ว่าหน้าตาจะดูเป็น C-Class ทั้งนอกทั้งในนะครับแต่ว่าการใช้งานรวมถึง Infotainment ก็คือเป็น MBUX รุ่นใหม่ที่จะมี AI นะครับมาช่วยจดจำผู้ขับขี่ในการใช้งาน Daily Use และดูว่าเราพฤติกรรมการใช้งานเป็นอย่างไรครับรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆในการเล่นเกม Angry Birds ออนไลน์หรือแม้กระทั่ง Zoom ก็สามารถทำได้เช่นกันครับนี่คือการดีไซน์โดยรวมของ CLE ครับเดี๋ยวผมพาไปนั่งตอนหลังไวๆครับเดี๋ยวพาไปนั่งเบาะหลังมาดูกันว่าการใช้งานหรือว่าการที่เราจะขึ้นตอนหลังนะครับมันยากแค่ไหนตัวพับนี้นะครับจะไม่ได้ออโต้สไลด์ไปข้างหน้าแต่อย่างใดนะครับทำให้เราอาจจะต้องก้าวขาเข้ามาครับแล้วก็มุดมาเลยผมสูงประมาณ167นะครับไซซิ่งถือว่าอย่างที่ทราบกันดีครับว่าคนที่ขับ C-Class Coupe อยากได้พื้นที่ห้องโดยสารให้นั่งหลังสามารถนั่งได้นี่เลยครับ CLE คันนี้ตอบโจทย์เพราะว่ายังเหลือเล็กรูมประมาณ1กำปั้นกับประมาณ2นิ้วนะครับสำหรับผู้ชายสูง167แล้วก็เฮดรูมเหลือประมาณเกือบครึ่งกำปั้นเท่านั้นครับแล้วก็มีที่วางแก้วมีให้ได้ใช้งานพร้อมกับลำโพง Burmaster 3D Sound System รองรับ Dolby Atmos ให้ได้ใช้งานด้วยครับสำหรับคันนี้เรียกว่าสเปคกับราคาถือว่าเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นมากๆเพราะคันนี้ประกอบไทยครับออปชั่นจัดเต็มแน่นอนสำหรับ CLE ครับต่อไปไปชม CLE 53กันครับCLE 53 4MATIC PLUS คันนี้เรียกได้ว่ายก DNA จากพี่ใหญ่อย่าง AMG GT มาอยู่ในคันนี้เลยเรียกว่าออปชั่นต่างๆนะครับหายห่วงเลยและด้วยบอดี้สไตล์ของคันนี้นะครับจะมีโป่งที่กว้างมากขึ้นกว่าตัว CLE 300ด้านหน้านะครับก็จะกว้างกว่าประมาณ58มมและด้านหลังจะกว้างขึ้นประมาณ75มมทำให้บอดี้สไตล์นะครับเวลาเราขับขี่ตาม53เราจะรู้ได้เลยว่าโป่งแบบนี้ครับคือรหัส53อย่างแน่นอนพร้อมกับเส้นสายบอดี้รอบคันครับเป็นการตกแต่งเรียกได้ว่ายกพี่ใหญ่เหมือน GT เลยกระจังหน้า GT ตกแต่งเหมือน V8 เลยครับพร้อมกับฟอนต์ปัมเปอร์แล้วก็มีช่องฟอนต์สปลิตเตอร์นะครับให้เจาะใช้งานและที่โดดเด่นเลยก็คือเรื่อง Power Dome ครับที่จะมีช่องออกมาจากฝากระโปรงหน้านะครับถ่ายเทออกไปได้จริงๆเพื่อเป็นการคูลิ่งตัวเอนจินที่จะเป็นเครื่องบล็อก6สูบแถวเรียงนะครับ 3.0 ลิตรพ่วงกับเทอร์โบพร้อมกับคันนี้เป็นไมล์ไฮบริดนะครับขนาด48โวลต์ด้วยทำให้ได้แรงม้าถึง449แรงม้าแรงบิดอยู่ที่560นิวตันเมตรแต่หากใช้ระบบโอเวอร์บูสต์นะครับจะสามารถบูสต์ไปได้ถึง600นิวตันเมตรเลยสำหรับคันนี้0ถึง100นะครับทำเวลาได้ที่ 4.2 วินาทีเท่านั้นเรียกได้ว่าใครอยากได้การขับขี่ที่สมรรถนะสูงนะครับถึงแม้จะไม่ใช่เครื่องบล็อก AMG แท้นะครับแต่ให้ความเร้าใจอย่างแน่นอนและก็ได้บอดี้สไตล์และความคล่องตัวแบบ E-Class Coupe ครับสำหรับ CLE 53 4MATIC PLUS คันนี้จะได้เครื่องยนต์6สูบแถวเรียง 3.0 ลิตรทรงพละกำลังสูงสุดที่449แรงม้าที่ 5,800 รอบและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่560นิวตันเมตรที่ 5,000 รอบจับคู่กับเกียร์ 9G Speed Shift นะครับและรองรับระบบ Drift Mode รวมถึงระบบการออกตัว Launch Control ครับพร้อมกับคันนี้นะครับจะมี AMG Drivers Package ที่จะสามารถทำอัตราเร่งสูงสุดได้270กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมกับระบบเลี้ยวล้อหลังให้ด้วยครับคันนี้มาพร้อมกับล้อ AMG Wide Spoke ขนาด20นิ้วครับแล้วก็จะเป็นล้อรูปแบบเจเนอเรชันใหม่ๆถึงแม้จะเป็น AMG นะครับแต่ก็ให้เรื่องของ Aero อย่างที่เราเห็นได้ชัดนะครับว่าจะมีความทึบมากยิ่งขึ้นคาลิปเปอร์เบรก AMG นะครับขนาด4พอตพร้อมกับดิสเบรกที่เจาะระบายอากาศที่เรียบร้อยแล้วนะครับและคันนี้จะได้ยาง Michelin Pilot Sport S มานะครับรหัสยางนะครับอยู่ที่265/35ZR20 ครับสำหรับคันนี้และคันนี้จะได้ช่วงล่าง AMG Ride นะครับที่จะช่วยให้ขับขี่ได้ดีมากยิ่งขึ้นในช่วงความเร็วสูงด้วยนะครับสำหรับคันนี้แล้วอย่างที่เราเห็นครับไม่ว่าจะเป็นตัว High Performance เราจะสังเกตเห็นแบตช์ข้างๆนี้ได้เลยซึ่งคันนี้จะใช้คำว่า Turbo 4MATIC Plus นั่นเองเพราะว่าความพิเศษของคันนี้ 4MATIC PLUS นะครับก็จะสามารถปรับในเรื่องของ Rear Bias 100% ได้ทำให้การขับขี่แบบ Drift Mode หรือว่า Rear Bias นะครับขับขี่ได้สนุกอย่างแน่นอนเวลาเอาลงแท็กครับ CLE 53คันนี้จะเป็นการตกแต่งด้วย AMG Night Package ทำให้เราเห็นนะครับว่าจะมีการเล่นสีดำตัดกับสีบอดี้ได้อย่างดุนะครับทำให้มีความดุดันมากยิ่งขึ้นรวมถึงสปอยเลอร์นะครับที่ตั้งชันขึ้นทำให้ดูสปอร์ตและจะมีตัว Rear Side Vent นะครับด้านหลังก็จะเป็นการเจาะจริงๆนะครับทำให้ลมออกมาพร้อมกับที่สำคัญครับจะได้ท่อแท้ๆมาเลยเป็นควอดไพป์นะครับเป็นท่อคู่ทั้ง2ฝั่งและได้แพ็กเกจที่เรียกว่า AMG Real Sound Performance มาเรียกได้ว่าจะเป็นการจูนเสียงให้คล้ายกับเครื่อง AMG แท้ๆเลยสำหรับคันนี้ทำให้หายห่วงเวลาขับขี่หรืออรรถรส AMG มาครบอย่างแน่นอนครับพร้อมกับดิฟฟิวเซอร์สีดำในแพ็กเกจนะครับที่จะช่วยในเรื่องของ Aerodynamic และการขับขี่ที่ดีของคันนี้ครับต่อไปเดี๋ยวเราไปชมภายในของ CLE 53กันครับก
การออกแบบภายในที่แตกต่างของ CLE 53ตัวดูคันนี้นะครับก็คือเราจะเห็นเลยว่าเป็นทริมคาร์บอนรอบคันนะครับในชุดข้างๆตัวแผงหน้าจอและที่สำคัญเลยก็คือพวงมาลัยที่จะเป็น AMG Performance Package นะครับที่จะมีปุ่มในเรื่องของการตั้งค่าช่วงล่างหรือว่าระบบการขับขี่ก็สามารถตั้งค่าได้หรือจะกด Overboost นะครับหรือการเปลี่ยนโหมดก็สามารถทำได้ผ่านไดออลทั้ง2ฝั่งเลยเรียกว่ามีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นหน้าจอหลังมีเหมือนเดิมครับแต่สิ่งที่พิเศษเลยก็คือจะมี Head-up Display ให้ได้ใช้งานทำให้การขับขี่ AMG ของเรานะครับไม่ถูก Distract หรือละสายตาจากการมองพื้นถนนเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่ากราฟิกนะครับเห็นได้ชัดเจนใหญ่มากๆและมีการตกแต่งสไตล์ AMG หรือว่าเป็นการเล่นสีแดงด้วยเช่นกันครับและความพิเศษของ Infotainment นะครับของตัว53ก็คือจะมีเมนู Performance ให้เราได้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจับรอบการขับแทร็กนะครับก็จะเป็นการคอลแลบร่วมกับ IWC ในการจับแลบหรือการออกตัวต่างๆนะครับรวมถึงการแสดงค่าเครื่องยนต์ต่างๆรวมถึงการที่เราขับค่าแรง G หรืออะไรต่างๆนะครับก็จะโชว์ผ่านตัวหน้าจอตรงนี้เลยสำหรับตัวที่เป็น53นั่นเองครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับก็จะเป็นการบุสลับระหว่างอาคันทาร่าสลับกับหนังเนป้านะครับเรียกได้ว่าเวลาการจับนะครับกระชับมืออย่างแน่นอนพร้อมกับ Paddle Shift ที่เป็นโลหะนะครับได้ฟีลลิ่งการชิปเกียร์นะครับพร้อมกับเกียร์ชุด 9G Speed Shift นะครับจะทำให้การชิปเกียร์นั้นไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและคันนี้ได้เบาะสปอร์ตวัสดุ Artico นะครับพร้อมกับไมโครคัต AMG หรือว่าไมโครไฟเบอร์นั่นเองครับและนี่คือการออกแบบที่แตกต่างของ CLE 53คันนี้ครับและนั่นคืองานเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับ Mercedes-Benz CLE Sport Coupe ที่จะมาแทน E-Class Coupe เรียกได้ว่าสาวก Coupe ทั้งหลายนะครับต้องรอเลยว่าเขาจะนำตัว Cabriolet หรือเปิดประทุนไลน์อัพนั้นตามมาในช่วงเวลาไหนนะครับสำหรับราคาของทั้ง2รุ่นนะครับตัว CLE 300 4Matic AMG Dynamic นะครับราคาจะอยู่ที่ 3.95 ซึ่งเป็นประกอบไทยนะครับและราคาของ CLE 53อยู่ที่ 5.25 ล้านบาทครับสำหรับใครที่ชื่นชอบ Coupe ของทาง Mercedes-Benz นะครับรีบจับจอง100ท่านแรกมีกิฟต์ให้ผ่านเว็บไซต์ด้วยครับวันนี้ผมนนท์วัฒน์ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ